สวัสดีครับพบกับผมเรนโบว์ฟิกจาก Dreamcaster นะครับวันนี้ก็จะอยู่ในชุดของคริสเตียโนโรนัลโดนั่นเองแล้ววันนี้พี่โดก็จะมี5เทคนิคที่ควรฝึกไว้สำหรับการสร้างมาฝากครับเรามารับชมกันได้เลยครับเทคนิคแรกที่จะแนะนำสำหรับวันนี้เลยนะครับก็คือการดับเบิลแลมป์เพื่อพุชครับหลักการเลยก็คือพยายามยืนอยู่ตรงกลางระหว่างแลมป์ทั้งสองข้างครับแล้วก็วางวอลไว้ข้างหน้า2อันแบบนี้ครับแล้วเวลาที่เราวางแลมป์ครับพยายามวาดนิ้วเป็นรูปครึ่งวงกลมทางด้านบนฮะอย่างนี้แล้วก็คลิกค้างเลยครับใช้เทอร์โบบิลดิ้งให้เป็นประโยชน์การเทอร์โบบิลดิ้งก็คือการคลิกค้างแล้วมันจะสร้างให้ต่อครับแล้วก็พอวิ่งมาถึงตรงกลางเมื่อวิ่งมาถึงตรงกลางให้กดวอลแล้วก็วางลากมันขึ้นวงกลมล่างแบบนี้ประมาณนี้ฮะลองเริ่มจากช้าๆดูครับจากการเดินแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นการวิ่งครับการดับเบิลแลมป์ยังสามารถทำให้เฉียงไปข้างๆได้ด้วยนะฮะประโยชน์ของมันก็คือเพื่อที่จะพุชไปข้างๆด้านซ้ายหรือด้านขวาให้เล็งไปประมาณสัก45องศาครับจากบิวจากแลมป์ของเราฮะแล้วก็นี่ฮะจะทำให้ดูใหม่ช้าๆครับก็คือการวางแลมป์สองข้างนี้แล้วก็สะบัดมือคลิกค้างไปเลย3อันแบบนี้วิ่งเฉียงข้างไว้ตลอดนะนี่ครับเทคนิคที่2การรีเทคไฮกราวครับสมมติว่าเราแลมป์ขึ้นไปข้างหน้าอย่างนี้ศัตรูก็แลมป์สวนเรามาแต่ว่าพอเราแลมป์ขึ้นไปจนถึงตรงนี้ปุ๊บศัตรูดันไวกว่าเราแล้ววางพลาดแลมป์อย่างนี้เราจะทำยังไงต่อครับวิธีการแรกก็คือสมมติว่าผมแลมป์มาข้างหน้าแล้วผมเห็นศัตรูแลมป์มาตรงๆกับเราผมจะไม่แลมป์สู้เข้าไปตรงๆครับผมจะเบี่ยงตัวทันทีแล้วก็วางออกนี้ฮะจากนั้นคุณจะทำอะไรก็ได้ที่คุณถนัดวิธีที่2ครับสมมุติว่าเราวิ่งมาแล้วเราโดนแลมพาดหน้าแล้วชนอย่างนี้พอดีเราออกไปข้างๆลำบากแล้วอันเนี้ยเป็นเทคนิคที่ผมชอบใช้มากเลยก็คือกระโดดแล้วก็วางฟอร์ตรงนี้ครับแล้วก็วางข้างนอกอย่างนี้แล้วก็ออกไปครับนี่ปิดพยายามปิดออปชั่นการสร้างของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับด้วยการวางแลมพาด2อันแบบนี้ครับจะทำให้ศัตรูเล่นยากขึ้นอีกหนึ่งวิธีที่คล้ายๆกันแล้วผมชอบใช้มากกว่าก็คือการวางฟลอร์อย่างนี้ฮะแต่ทีนี้แทนที่เราจะมาข้างหลังอย่างนี้แล้วก็วางแลมป์อย่างนี้นะฮะวางอย่างนี้ไปเลยวางพาดข้างหน้านี้ฮะพอวิ่งมาถึงตรงกลางก็นี่ครับวางฟลอร์วอลข้างหน้าแล้วก็แลมป์ขึ้นมาแล้วก็จะมีพื้นที่ในการเล่นพื้นที่ในการยิงเลยทันทีแล้วถ้าหากเราแลมมาแล้วเป็นฝ่ายชนะอยู่ไฮกราวด์เหนือฝั่งตรงข้ามจะทำยังไงฮะมาดูสมมติว่าเราอยู่ฝั่งนี้เนาะก็ง่ายๆเลยครับนี่ครับอีดิททิ้งแล้วก็อย่างนี้เลยก็ได้หรือว่าคุณจะโดดลงไปข้างหลังก็ได้แต่ว่าผมแนะนำว่าให้อีดิทดีกว่าเพราะว่าศัตรูจะหาคุณเจอลำบากกว่าประมาณนี้นะฮะด่านที่4ในวันนี้ครับสมมติว่าเราโดนยิงอัดจากข้างนอกในกล่องสมมติว่าเราอยู่ข้างในกล่องนะฮะแบบนี้ครับสมมติว่าเราโดนยิงอัดจากข้างนอกคุณจะทำยังไงอันดับแรกคุณรีบสร้างวอลมาดักข้างหน้าก่อนเลยฮะเพื่อที่จะกันดาเมจนี่ฮะแล้วต่อมาคุณก็สร้างแลมป์ข้างหน้าเพื่อเป็นกำบัง2ชั้นแล้วจากนั้นคุณรอจังหวะครับเพื่อที่จะอีดิทออกไปอย่างนี้แล้วก็นี่ครับง่ายๆเลยคุณก็จะได้พื้นที่ให้กาวหรือถ้ายิงโดนยิงกดข้างบนให้กดพีระมิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็รอจังหวะที่ศัตรูกระสุนจะหมดอีดิทอย่างนี้รอไว้แล้วก็เล็งหน้าไปเลยนะฮะเล็งหน้าไว้เลยแล้วก็พีกันไปปัง ก็ประมาณนี้ฮะแต่ถ้าเขาไม่ตายคือเราก็ตายเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าโดนกดไปเรื่อยๆคุณก็ตายเหมือนกันคุณต้องเลือกเอาหรือว่าคุณจะวางพีระมิดไปเรื่อยๆก็ได้แล้วอีดิทออกข้างหลังต่อจากข้อที่แล้วครับเมื่อเราออกจากกล่องเราจะทำยังไงบังเกอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะฮะหรือว่าเราอีดิทออกไปอย่างนี้อันนี้ผมคิดว่าหลายคนคงรู้กันอยู่แล้วแหละก็คือการสร้างแรมขึ้นไปทั้งบนและล่างอย่างนี้นะฮะคลิกค้างเลยใช้เทอร์โบบิดดิ้งให้เป็นประโยชน์คลิกค้างอย่างนี้แล้วในอันสุดท้ายวางข้างล่างอย่างนี้ไว้อันหนึ่งฮะตัวข้างบนไม่ต้องวางนะครับแล้วจากนั้นก็ใช้วอลครับลาก2อันอย่างนี้นี่ครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยหรือคุณจะเพิ่มตรงนี้ไปตอนที่หันอยู่ก็ได้นะข้างหลังเพื่อที่จะไม่โดนยิงอันนี้ขอแถมนะครับเคยสังเกตกันไหมครับว่ารูไอ้อย่างเงี้ยมันกระโดดเข้ายากให้ลองใช้พีระมิดมาตั้งดูครับเดินเข้ายังได้เลยครับที่นี่ก้มนิดนึงก็ได้เวฟสบายอีซี่ครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับผมแล้วก็พี่โดคงต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ